สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังแชนแนลหนังผีที่จืดเฮ้ย มีคนขอเนี่ยรับผิดชอบเลยเอาค่าตั๋วคืนมาเลย200 <c oughs> กดซปเปอร์แชทคืนมาเลยค่าตั๋ว200อยไอ้สัดไม่เคยดูหนังผีเฮีย <c oughs> อะไรที่จืดขนาดนี้มาก่อนซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีใครหลายคนอนะที่หลุดโฟกัสไปจากจัก,กรวาล ECDs สักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า ทวนนะครับทวนให้ฟังนิดหน่อยว่าภาคนี้คือภาคที่5แล้วนะครับชื่อภาคคือ The l e s t d o l l เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยคือ Insidious Chapter t i m ไทม์ไลน์ที่เขาเล่าอ่ะมันก็จะแบบสับสนเล็กน้อยนะ Insidious 1-2ก็คือเหตุการณ์ที่ไล่ามา1-2ถูกปะ่ะแล้ว3-4คือภาคที่ย้อนไปในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่ล่าสุด ก่อน Incident ต์ภาค5มากที่สุดก็คือแชปเตอร์ซึ่งภาคนี้เป็นเหตุการณ์10ปีต่อมาเป็นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวแลมเบิร์ตนั่นแหละถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ภาคเก่าเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าครอบครัวเนี้ยเขาจะมีความสพิเศษเนาะเหมือนคล้ายๆกับว่าหลับถอดวิญญาณเออไปในโลกของปีศาจได้อะไรอย่างนั้นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็คือตัวคุณพ่อโจเแลมเบิร์ต กับดอตันแลมเบิร์ตสคนเขาต้องประเชิญกับชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเป็นเหมือนชะตากรรมประจำตระกูลอีกครั้งและอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือไม่จบแต่ว่าภาคนี้เขาจ่วไว้ว่ามันจะเป็นแบบเดอะไฟนอลชัปเตอร์และสรุปและซึ่งสรุปจริงไม่สรุปจริงยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้สนใจเลย เพราะว่าอินเดียเนี่ยจริงๆผมหลุดโฟกัสนานแล้วแต่แค่อยากรู้นะติดตามมาแล้วก็อยากรู้มันจบๆไปให้มันเคลียร์ไปมันคืออะไรอะไรเงี้ยภาคเนี้ตัวคุณพ่อแลมเบิร์ตกับลูกชายแลมเบิร์ตก็คือดอตตันเนี่ยนะในภาคนี้ยดอตตันเขาเป็นวัยรุ่นแล้วนะเขาก็ต้องเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยถูกป่ะในความทรงจําเขาอะจําได้แค่ว่าตัวเขาอะโคมา่าแต่ตัวคุณพ่อเขาอะโจสแลมเบิร์ตเนี่ยเขาจําได้ไง เออเขาทําได้เนี่ยแพตริวิสันเนี่ยเขาจําได้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเคยหลับไปแล้วก็ไปติดอยู่ในโรกปีศาจถูกไหมแล้วโดนปีศาจขโมยร่างมาใช้อยู่ช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องมีพิธีกรรมขับไล่นู่นนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็เคยเข้าพิธีนะครับอ่เหมือนคล้ายคสะกดจิตนะนะเพื่อปิดสวิตช์ความสามารถนี้ลงไปเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกแต่การที่เกิดเดอะเรดดรอภาคเนี้ยก็คือ ปิดยังไงก็ไม่สนิททั้งตัวโจสและตัวดอตันเนี่ยมันยังมีความสามารถนั่นอยู่ในตัวการปิดอะ่ะมันแค่เหมือนปิดชั่วคราวแล้วรอวันเปิดนี่ครับซึ่งในภาคเนี้ยมันจะมีปีศาจที่เป็นเหมือนบอสประจำภาคนะก็คือลิสติกเฟสเออเนี่ยจริงๆมันก็คือด์ตมนะเออนีิงเป็นด์มอเพงได้แรงบันดาใจมาจากด์มอบอ เหมือนด้านมอเลยก็เท่ดีเท่ดีผมว่าสวยมากนะตอนเห็นดีไซน์ของตัวลิปสติกเฟซหรือเราได้เห็นมีเขาแชร์แชร์กันอะไรเงี้ยผมว่ามันดูดีด้วยซ้ำาม,มาึงไปเล่าเหี้ยอะไรไม่รู้เออดอตันม่งแบบมันจําได้แค่ว่ามันโคตรมากไงเออม่งก็ไปเล่า,น,านู่นนี่น,นู่นจืดโคตรจืดจนต้องไปหยิบกรีนี่มากินเพื่อเติมความเข้มข้นเลยกรีนี่ซีเรียลหกแหวนรูปส่งน่ารักมีให้เลือกถึงสองรสชาติด้วยกันเลยนะคือรสช็อกโกแลตรูปไดโนเสาร์ หอมเข้มเต็มรสช็อกโกแลต ที่ในซองเนี่ยเขาจะมีช็อกโกแลตชิพเพื่อเติมความเข้มข้นให้ด้วยกับอีกรสหนึ่งคือรสนมคู่สตรอเบอรี่ที่มาในรูปดาวและดอกไม้ที่หอมนมสตรอเบอรี่แบบละมุนเกินจะต้าน <c oughs> พร้อมเสริมทับกับความอร่อยด้วยแครนเบอร์รี่อบแห้งแท้ๆในซองโอโห้หอมหวานมันอมเปรี้ยวน้อยๆ <c oughs> ราคาเพียง25บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอทุกสาขาและเมื่อซื้อสินค้าของกรีนี่ครบ400บาทมันสามารถนำบินไป ของพี่มิมน่ารักน่ารักได้ที่เพจกรุนี่อีกด้วยครับแล้วไม่ใช่เท่อย่างเดียวนะคือแม่งดูดตีนดีนักแรเลยแหละครับสัตว์เ้ยลงปั๊บแม่งแบบโดนเหลืองทันทีซึ่งในเรื่องนี้ก็เหมือนเดิมครับทั้งคู่ก็จะต้องหาทางนำปีศาจท,ที่มาลังควานพวกเขาในภาคนี้ส่งมันลงไปในขุมนรกชั้นที่ลึกที่สุดเพื่อที่จะปิดตายจะได้ อยู่กันอย่างสงบสุขสักทีด้วยความที่ดอตตันก็เข้ามาหาลัยแล้วพ่อก็ตอนนี้อยู่คนเดียวกําลังบําบัดแหละบําบัดตัวเองนะครับผมไปหาหมอหน,นู่นนี่ทําตามที่เขาแนะนำนะครับตามที่เขาแนะนําให้ทําก็ทำปุ๊บ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 ครึ่งเรื่องแรกเจ้าวนอยู่แค่เนี้ยพ่อบําบัดไป,ไปนู่นไปนี่ลูกเข้ามาหาลัยไปเจอไอ รูมเมดนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับอกมีซีนคุยมนีนู่นนีอ่อไอตัวดอตันก็มีความสามารถวาดรูปใช่ปะ่ะผมก็ไปวาดรูปไปปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บ๊พอยิ่งวาดแม่งยิ่งดึงเอาภาพในจินตนาการภาพในหัวออกมาเป็นรูปเพราะว่าเวลาเราวาดรูปใช่ปะ่ะจินตนาการเราก็วาดตามจินตนาการที่อยู่ในหัวเรานมะ่เรานึกถึงอะไรก็วาดนั้นไอ้ทีนี่ก็วาดวาดไปก็หลอนไปวาดไปก็หลอนไปเน่ยวนๆอยู่อย่างเงี้ย แล้วก็มีไปงานปาร์ตี้ไอ้เล่าสเปคเล่าเหมือนเล่าไปเรื่อยๆอ่ะไอ้เอเวนย่อยๆเล็กๆน้อยๆแบบจุ๊กๆๆ๊กุกเขาคงอยากอย่างนี้นะผมคิดว่าตัวผู้กํากับเขาคงอยากแบบให้รู้สึกว่ามีโมเมนต์ลายทางที่เราได้ติดตามชีวิตประจำวันของตัวละครนั้นๆไปค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบเล่าหนังไม่ต้องรีบนะครับแต่ว่าบางทีเขาอาจจะลืมไปไง ว่านี่ภาค5แล้วนะภาค5แล้วโบ,บ๊ะได้เลยมันเข้ามาปั๊บมันโบ,บ๊ะได้เลยอะยังดีหน่อยนะนี่ยังดีนะนี่คือพยายามหาข้อดีนะยังดีหน่อยตรงที่ไอเรื่องความหลังหรือเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเหตุการณ์เก่าๆอะ่ะเขาพยายามทวนให้ เป็นลายทางมันไม่ได้ ح, แบ <tinc S 1> <a> <wn> ่งเป็นส่วนๆชัดเจนขนาดนั้นซึ่งผมมองว่าก็เป็นวิธีที่น่าสนใจนะครับค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดบวกกับดอตันเนี่ค่อยๆโดนแหมพลังค่อยๆกลับมาค่อยๆงั้นเนยเออพลังไอ้ความสามารถตรงนี้ค่อยๆกลับมา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 แล้วดอตันก็ค่อยๆรู้ความจริงไปเรื่อยๆว่าอ๋อกูไม่ได้แค่หลับแล้วโคม่าไปเฉยๆคืออินซิเดนต์ห้าพูดตามตรงเลยนะเฉพาะแฟนอินซิเดีย์แม่งก็ใครที่ง้างไปดูบ้างน้อยสัต ถูกไหมมีมีแต่น้อยแล้วคนที่ไม่เคยดูอินซิเดนต์เลยอะ่ะคุณคิดจะไปดูเปล่าชั่วโมงนี้ผมว่าคุณน่าจะไปดูนู่นเมอร์เดเลอร์ใช่ป่ะเด er. อะเมอร์เดเลอร์ เชื่อป่ะผมดูจบแล้วผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมลอเทนโทมิโตะได้รับความนิยมจากนักวิจารณ์ไปประมาณสัก38เปอเซเองฝั่งคนดูในลอเทนโทมิโตะยังถือว่าเยอะนะ69เปอร์เซนผมรู้สึกว่าแบบอิสตวหน้าเบื่อโคตรเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่จะหลับให้ได้มึงลองนึกภาพนะว่าหนังผีเรื่องหนึ่งที่เราพูดว่าไม่ไงเงี้ยก็พูดได้ไม่เต็มปากอ่ะเพราะว่างานโปรดักชั่นมันก็ไม่ได้ถือว่าเฮีย้ยนะงานโปรดักชั่นมันก็ถือว่าดีการแสดงก็ไม่ได้ไม่ได้ติดแต่มันจือดอะ แล้วหนังจืดเนี่ยแม่งน่าลำคาญกว่าหนังเฮียเยอะเลยหนังเฮียมันยังแบบเราไปดูแล้วแบบเรายังตลกกับมันตลกในโมเมนต,ต์ต่างๆแล้วเรารู้สึกแบบอ่ะถ้าเฮียมากๆจนมันไปถึงขั้นที่เฮียจนฮาเราจะรู้สึกแบบหนังเฮียนี่บ้าบอเว้ยเออเราจะรู้สึกแบบเอ้ยสามารถที่จะรักหนังเฮียเรื่องนี้ในความบ้าบอในความเฮียจนฮาของมันเข้าใจไหมแต่อินซิเดนต์พาคห้านี่อสีสัต จืดสัตว์แล้วอินซิเดีย์นี่เป็นอะไรั้งแต่อดีตแล้วเล่าไปธรรมดาก็ไม่ได้พยายามม่สลับไทม์ไลน์ให้มันงงๆกูก็ไม่เข้าใจหนังมันดูง่ายอยู่แล้วก็พยายามเล่าสลับให้มันดูยากไม่รู้จะไปทาเพื่อเฮี้ยอะไรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาสั้นๆนะครับผมคือตอนแรกก็ไม่ได้กะว่าจะรีวิวหรอกนะแต่อ่ะดูมาแล้วก็พูดถึงซะหน่อยละกันนะครับฮะเรื่องบทเรื่องรับผมก็โหไม่จืดคตรไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเด็ดขาดเฮี้ยมันบทศูนย์ไปไอสัตว์ นะไม่ผ่านเลยเนะการแสดงอาจจะแสดงไม่ติดการแสดงดีไม่มีปัญหางานโปรดักชั่นงานตัดต่อผมมองว่าได้ตามมาตรฐานเป็นงานตัดตามสเปคถ้าใครดูหนอนหนังมาตลอดคุณจะรู้ว่างานตัดตามสเปคที่ผมพูดถึงคืออะไรคือหนังผีก็ประมาณนี้นะมีจังหวะจัมสแก่ care, มั่งมีจังหวะบิวอัพงานโปรดักชั่นก็ดีแสงสีก็ใช้ได้ถูกปะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งคือจัมสแกในอินซิเดนตผมมองว่า โอเคมันไม่ได้เยอะมากจนถึงกันน่าลำคาญเนี่ยหนังของเจมส์วานพูดว่าหนังของเจมส์วานไม่ได้เจมส์วานแม่งมีชื่อในโปรดิวเซอร์เท่านั้นเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอินซิเดนต์ภาคนี้มากเท่าไหร่หรอกแต่คุณจะรู้ว่าในในจักรวาลน,นี้นะครับหนังในแฟรนไชส์ที่อยู่ภายใต้ชื่อของเจมส์วานที่ไม่ว่าจ,จะเป็นอิซิเดียสคอนเจทนตงหรือที่อะไรก็ตามเยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะมีการเล่นกับ ank, จ้ำสแกร์บางภาคจ้ำสแกร์เยอะจะนลำคาญแต่ภานคน,นี้อ,อินซิเดนต์ภาคฮ่าเดอะเลดด์รอจัำสแกร์ไม่ได เหมือนเขาลืมะว่านี่คืองานกันไว้ว่าเดอะไฟแนลไม่ใช่เหรอสรุปไม่ใช่เหรอจะจบจะเคลียรจะเฮียอะไรก็ไม่แล้วแต่แหละแต่เขาจวกว่านี่คือมันเป็นเหมือนภาคสรุปใช่ไหมบทสรุปใช่ไหมกูก็นึกว่าจะมาใส่เต็มเลยให้เฮียเขาไหมไอ้ตัวละครลิฟติกเฟสอนะ่ปีศาจนะก็ดีไซน์ดีเออดีผมออกมาดูดีเลยในเรื่องมันก็ดูดีเลยแต่แม่งก็มาทำมาเล่าเฮียอะไรแบบงงมาเล่าจืดๆเปื่อยๆงงชิบหายเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่จะให้แก อินซิเดียภาคที่5นะครับเดอะลิปติกเฟสจริงๆมันยากมากเลยนะจะให้เท่าไหร่เป็นการดูหนังที่ทรมานที่หายจะหลับก็ไม่ได้กูมั่งให้เกียดหนังไงเวลาไปดูกูให้เกียรหนังแต่จริงๆมีแอปเกือบเกือบไปเหมือนกันฮะเออนี่สารภาพจะเกือบเกือบหล่นนะเกือบแบบทรมานดน้วยโมเมนต์แบบเนี้ยไอสัตว์แล้วอินซิเดียสภาคนี้ ไม่เหมือนเขาพยายามมากๆอ่ะที่จะทําให้กูหลับให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูอินซิเดียภาคที่5ก็จะบอกว่าหนีไปหนี <laughs> i, ไปหนี N, ไปให้ไกลแต่ถ้าใครเป็นแฟนอินซิเดน s อยู่ก็อาจจะอยากดูมัง้งมั้งนะมั้งนะ,นะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฝาก็ด้วยดูหนังอ่ะหาอะไรร่อยๆบางทีคุณดูซีมิงอยู่บ้านอย่างเงี้ยแนะนํานี้เลยกรีนี่ เนี่ยครับมี2รสนะช็อกโกแลตแล้วก็รสสตรอเบอรี่คู่นมอร่อยทั้ง2รสกินใส่กับน,นมก็อร่อยกินเป็นสแน็คก,ก็อร่อยโคตรอร่อยซื้อได้ที่7 e เ e ่นอเลเนทุกสาขาเลยซื้อครบสี0ร้อยแลกของได้อีก ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมเนะี่ยกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากหนอนหนังนะครับผมลงคลิปปับ๊บเราจะได้มาคุยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เขตาประทับใจหรือเห้ยจัดใกก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ไหมครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ